ฟังธรรมจะเล็กน้อยเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระโมนีนาถเจ้าพระองค์ใดผู้ทรงกระทำกรรมอันกระทำได้ยากอย่างยิ่งพระองค์ทรงสละเวลาสั่งสมอบรมพระบารมีนับได้หลายโกฏิกัปเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกข้าพเจ้าขอน้อมไหว้พระโมนีนาถเจ้าพระองค์นั้นด้วยเศียรเก้าขอน้อมไหว้แด่พระธรรมอันเป็นธรรมที่พระโมนีนาถเจ้าพระองค์นั้นบูชาแล้วเป็นธรรมที่นำสัตว์ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะออกจากทุกข์ขอนอบน้อมในหมู่พระอริยสงฆ์ผู้ดำรงอยู่ในมรรคและผลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นขอการผู้บาอาจารย์พระสงฆ์สามเณรทุกหมู่ทุกองค์กล่าวปกิณกธรรมในส่วนคำคืนของมื้อนี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่สละเวลามาพร้อมกันบำเพ็ญกุศลในส่วนคำคืนของปีใหม่มิชามานังปณิทายามิชาวาจังอภาสิยามิชากรรมานิกตวานะกายเณอิทัพพุงคาโลอปัสสุโตอปุญญาคาโรอิมัสสมิงอิทัชอปัสสมิงอิทัชชีวิเตกายสัพพิธาทุปัญโยนิระยังโสอุปปาชาติสัมมาวาจังปณิทายาสัมมามานังปณิทายาสัมมาวาจังอภาสิยาสัมมากัมมานิกัตตวานะกายเณอิทัพพุคคโลภะโหสุโตปุญญาคโรอปัสสมิงอิทัชชีวิเตกายสัพพิธาสัพพัญโยสักขังโสอุปปาชาติคืนของวันที่15ถึง1ที่2ของปีใหม่พวกเขาก็ได้ดำเนินกิจกรรมกันมาตั้งแต่วันที่13ครูบาอาจารย์บางองค์ก็ไม่ได้นอนเลยนะแต่หลายองค์ก็ร่วมกันเจริญกุศลญาติโยมหลายๆท่านก็เช่นเดียวกันเมื่อนี้ก็น่าจะเป็นคำคืนสุดท้ายที่พวกเราจะมาสวดสาธยายสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยสรรเสริญคุณของพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์และก็สาธยายพระสูตรต่างๆเนื่องจากมื้ออื่นเช้าเวลา8โมงพวกเขาก็จะได้ยกยอดชัดขึ้นปฏิสถานไปถึงยอดเจดีย์และก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ก็จะได้ปิดองค์เจดีย์จะไม่ได้มีการเปิดออกมาแบบนี้เนาะผู้ใดที่อยากจะนำของมีค่าอย่างใดอย่างหนึ่งบูชาปฏิสถานไว้ในเจดีย์กับมืออื่นก็เอาเข้าไปไว้ได้ท่านสันมื้อนี้หลังจากได้พบสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้ขอขมาลาโทษสมมาคารวะครูบาอาจารย์แล้วมีการประทักษิณเจดีย์บูชาด้วยประทีปคองหอมเป็นต้นแล้วพากันไปพักสวดมนต์ท่องบุญสาธยายแล้วกิจกรรมต่อไปก็คือการฟังธรรมอาตมาภาพก็จะนำธรรมะจังเล็กหน่อยมาเว้าสู่ออกตนญาติโยมฟังหลายคนก็คงจะเบื่อแล้วแหละมื้อใดกับอาจารย์แซมเว้าแต่ธรรมะเว้าแต่ธรรมะบ่พอตลกให้ฟังจ้าเพื่ออาจารย์แซมกันเลย
พ่อจะทำมามันบ่ม่วนเนาะเราจะต้องไปเนาะม่วนม่วนบ่เราจะต้องไปว่าม่วนนะสักเมื่อกี้นี่ได้ยกพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ในคัมภีร์คุทธกนิกายมาเว้าสู่ฟังผมบอกว่ามิจฉามนังปณิธายะมิจฉาวาจังอภาสียะมิจฉากัมมานิกัตวานะกาเยนะอิทะปุคคโลอัปสุโตอปุญญกโรอัปสมิงอิทะชีวิเตกายัสสะเพทาทุกปัญโยนิระยังโสอุปปัชชติคาถาแรกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แบบนี้แปลว่าบุคคลผู้ตั้งจิตไว้ผิดผู้กล่าววาจาผิดผู้กระทำกรรมทางกายผิดในโลกนี้เขาผู้นั้นเป็นผู้บ่มีความรู้อัปสุโตแปลว่าผู้ได้ยินได้ฟังหน่อยเป็นผู้กระทำแต่สิ่งที่เป็นบาปอปุญญกโรแปลว่ากระทำแต่สิ่งที่เป็นบาปอัปสมิงอิทะชีวิเตในชีวิตอันมีอยู่เล็กน้อยของเขาในโลกนี้กายัสสะเพทาทุกปัญโยนิระยังโสอุปปัชชติบุคคลนั่นซื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาตามสามหลังจากแตกกายทำลายแล้วยอมเข้าถึงนรกพระพุทธเจ้าบอกแบบนี้บุคคลใดก็ตามเด้อตั้งจิตไม่ผิดกล่าวแต่วาจาผิดกระทำแต่การงานทางกายที่ผิดในโลกนี้เขาเป็นผู้บ่มีความรู้เป็นผู้ได้สดับรับฟังน้อยมีแต่สิ่งที่เป็นบาปที่ได้กระทำในชีวิตอันเล็กน้อยของเขานี่เพิ่นพวกเฮามีชีวิตอยู่ดนปานใดญาติโยมพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกขุทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายมีชีวิตอยู่ได้แค่100ปีผู้เกินแดกเล็กน้อยแต่ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายล้วนมีความตายเป็นที่สุดพระองค์ตรัสไว้แบบนี้เด้พวกเฮานี่นะถึงแม้นว่าจะมีอายุยืนแล้วก็บ่เกิน100ปีเกินแน่ก็มีน้อยเพิ่นว่าเฮาแทบจะซอกบ่เห็นแล้วทุกมื้อนี่เนาะไอ้คนที่มีอายุอยู่เกิน100ปีนี่นะเลยชื่อว่ามีชีวิตเล็กน้อยอัปสมิงอิทะชีวิเตในชีวิตอันมีอยู่เล็กน้อยในโลกนี้แต่ว่าชีวิตนี่นะมันมีเล็กน้อยปานใดแล้วกันยังไปตั้งจิตไปผิดอยู่ยังไปเว้าแต่สิ่งที่ผิดๆอยู่ยังไปเฮ็ดการงานทางกายที่ผิดๆอยู่บ่เงียงโสดลงสดับฟังธรรมะคำสอนเลยมีความรู้น้อยหน่อยเขาซื่อว่าเป็นผู้กระทำแต่บาปตั้งจิตไว้พิจารณาแบบใดปล่อยความโลภครอบงำความโลภมันครอบงำแล้วครอบงำอีกอยากได้ได้ของมูเป็นของตนอยู่เรื่อยอยากได้ได้ของเขามาเป็นของตนอยู่บ่เซาอันนี้ข้อที่หนึ่งเลยตั้งจิตไว้พิจารณาโกรธเคืองผู้นี่โกรธเคืองผู้นั่นพยาบาทมาดให้เขาผู้โกรธเขานี่เอิ้นว่าตั้งจิตไว้ผิดอีกบ่พอสำคัญมีความเห็นผิดบ่ถูกต้องตามทำนองของธรรมเห็นว่าบาปบ่มีบุญบ่มีการให้ทานบ่มีผลการบูชาบ่มีผลการบวงสรวงบ่มีผลบุญคุณของพ่อของแม่ที่ประเสริฐกว่าคนอื่นๆบ่มีเฮ็ดดีเฮ็ดชั่วกับพ่อกับแม่ก็คือกับคนอื่นนั่นแหละเพิ่นเห็นผิดนี่นะโลกนี้บ่มีโลกอื่นบ่มีคนที่ตายจากโลกนี้ไปเกิดในโลกอื่นก็บ่มีตายจากโลกอื่นมาเกิดในโลกนี้ก็บ่มีครับในความเห็นผิดนี่นะสัตว์ผู้เป็นโอปปาติกะอุบัติขึ้นมาและใหญ่เลยนี่ก็บ่มีผู้ที่ตัดสู้เองโดยชอบแล้วสั่งสอนคนอื่นให้ตัดสู้ตาม
ก็บ่มีในโลกปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าบ่มีดอกแบบนี้เอิ้นว่าตั้งจิตไว้ผิดเข้าข่ายได้บ่พวกเขาโลภอยู่บ่อย่าว่านี่มาบ่โลภทุกเวลาเนาะอยากกินน้ำก็โลภแล้วเด้เห็นหมู่มีโซดามักนาวเย็นเย็นตัวเองมันบ่มีมาคันเขาคันมาเป็นของเขาเบิ่งดีเนาะหอนหอบอากาศหอนห้อนแบบนี้นะนี่เอิ้นว่าอวิชชาอภิชชาเนี่ยบ่แม่นอวิชชาเนี่ยอภิชชาแปลว่าความเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนคือความโลภนะโกรธบ่เขานั่งนิ่งก็โกรธเขาเขาย่างดุก็โกรธเขาเห็นบ่เขาเว้าลายก็โกรธเขาเขาบ่เว้าก็โกรธเขาโอ้มันเป็นอย่างนี้เลยพวกเฮานี่เนาะตำหนิติเตียนไปเมิดเขาเขาเฮ็ดดีก็โกรธเขาเฮ็ดบ่ดีก็โกรธตั้งจิตไปผิดไอ้ข้อสุดท้ายยังใครเด้เฮาได้ยินได้ฟังมาเด้เนาะการจะเห็นว่าการให้ทานบูชาบวงสรวงบ่มีผลน่าจะบ่มีสำหรับเฮาแล้วเพราะว่าพวกเฮานี่ได้ยินได้ฟังธรรมเรื่อยๆแต่ว่าตั้งจิตไว้ผิด2ตัวนี่มันยังอยู่ในใจเฮาเรื่อยๆนี่ได้นี่นี่เอ่ยว่าตั้งจิตไว้ผิดกล่าววาจาผิดเดี๋ยวนั้นคำว่ากล่าววาจาผิดก็คือกล่าววจีทุจริตทั้ง4นั่นแหละเว้าแต่ความบ่จริงอันใดบ่จริงอยากเว้าให้เหมือนจริงอันใดเป็นความจริงอยากเว้าให้มันเป็นความบ่จริงเยือนบาตัวภาษาบ้านเฮาเมื่อคืนนี้อาจารย์เว้าให้ฟังบ้านจังได๋พระพุทธเจ้าตรัสกับพระราหุลพระพุทธเจ้าย่างไปเป็นบ่ไปหาพระราหุลพระราหุลก็เตรียมน้ำล้างพระบาทให้เพิ่นเพิ่นก็เอาน้ำมาเทล้างพระบาทเหลือแล้วก็สาดทิ่มคว่ำภาชนะลงไปนั่งถึงอาสนะราหุลเอ้ยเจ้าเห็นบ่น้ำที่ตถาคตเทลงหั่นนะเห็นขะน้อยเจ้าเห็นบ่ภาชนะน้ำที่ตถาคตคว่ำลงหั่นนะเห็นขะน้อยราหุลบุคคลผู้มีปกติกล่าวเท็จทั้งทีหู้โตกะบ่มีความเป็นสมณะคือกันน้ำที่สาดลงแล้วมันหายเกลี้ยงมันบ่เหลืออย่างภาชนะที่คว่ำลงแล้วบ่เหลืออย่างเลยฉันใดคนที่กล่าวเท็จทั้งที่ฮู้ตูนั่นก็บ่มีคุณเครื่องความเป็นสมณะในตูเป็นบ่เป็นนี้เด้เนาะพวกเฮานี่ก็น่าจะมีบางครั้งนึงโดยเฉพาะแม่ค้าสาวขายเนาะเพิ่นซื้อผักมามัดละ 5,000 กีบเพิ่นอยากขาย 15,000 เพิ่นไปตั๋วเขาว่าต้นทุนข่อย 10,000 แล้วเพิ่นว่าเพิ่นอยากขายหลายกว่า 10,000 ทั้งนั้นแม่ค้าซาวขายก็เลยมีโอกาสตั๋วได้หลายกว่าเด้มีบ่ล่ะแม่ค้าอยู่นี่ฮะแม่ค้าขายข้าวปุ้นมีอยู่อ่ะแต่บ่มีเนาะ ข้อที่แรกเลยตั้งวาจาไว้ผิดก็คือนี่แหละกล่าววาจาผิดนี่เว้าตัวสองเว้าส่อเสียดเว้าส่อเสียดหมายถึงยุยงให้คนสองคนขึ้นไปแตกกันบ่เข้าใจกันเจ้าจะเว้าความจริงหรือเว้าความบ่จริงก็ตามแหละแต่เจตนาของเจ้าอยากให้เขาแตกแยกกันหรืออยากให้คนใดคนหนึ่งในเขานั้นมาฮักตนเองเอิ้นว่าส่อเสียดความจริงกับบอดีได้นี่เนี่ยความจริงกับบอดีเพราะเจตนาส่อเสียดอยากให้เขานี่เป็นที่ฮักของเขาหรืออยากให้เขาบาดหมางกันแตกกันบ่ถูกบ่ต้องกันนี่วาจาผิดนะความจริงได้กับผิด3เว้าคำหยาบฮ่าฮ่าหุงหุงเนาะมึงมึงกูกูจังซี่นะเป็นคำป้อยเป็นคำด่าเป็นวาจาของชาวบ้านเป็นวาจาของแม่ค้าเขาว่าบ่เป็นวาจาของชาวเมืองบ่เป็นวาจาของคนมีตระกูล
เป็นคำหยาบคายเห็นกันแล้วว่ายังไงไม่ออกหมดนึกว่าตายแล้วยังอยู่เนาะคุณว่าเป็นคำเพื่อนทักทายกันนะค่อนข้างหยาบเนาะเพื่อนขึ้นเพื่อนบ่ได้ขึ้นแบบนี้เลยเพื่อนจะมีคำว่าอีแล้วก็ต่อคำว่าฮามึงว่าเป็นตายแล้วตอนนี้ไม่เห็นกันเป็นปีสองปีเนี่ยมันเป็นแบบนี้คำหยาบหยาบแข็งขายถึงคำนั่นว่าแล้วนี่นะจะมีการทะเลาะเบาแว้งหรือบ่มีการทะเลาะเบาแว้งกันต่างคนอื่นจะมักหรือบ่มักกระจามห้าเจตนาตัวเองว่าให้เขาเจ็บใจนั่นแหละซื่อว่าเป็นคำหยาบคายเคยด่าแบบสาวเมืองบ่มีเด้ด่าแบบสาวเมืองก็มีเด้เนาะเว้าดีแต่เป็นคำด่าเจตนาด่าแต่ว่าออกมาเป็นคำดีก็ซื่อว่าเป็นคำหยาบคือเก่าเด้เพราะเจตนามันหยาบเท่าบัณฑิตเอ้ยอยากด่าเขาว่าคนโง่แต่ว่าเท่าบัณฑิตใหญ่ทำมากบ่ไปเนี่ยเจตนาเขาเจ็บใจนั่นแหละเจตนาเขาที่มันบ่ดีมันเป็นคำเว้าที่ผิดและสุดท้ายก็คือเว้าเรื่องราวเพ้อเจ้อเลวไหลเรื่องที่บ่แม่นอัดเรื่องที่บ่แม่นทำอีหยังเลยบ่ประกอบด้วยประโยชน์เลยตลกคบคันเฮฮาไปนี่เอิ้นว่าสัมผัสปราปะเนาะเว้าบ่จริงเว้าซอเสียดเว้าคำหยาบเว้าเรื่องราวเพ้อเจ้อเลวไหลให้สาระนี่เอิ้นว่ามิจฉาวาจังอภาสียะกล่าวคำเว้าที่ผิดส่วนเหตุการงานผิดทางกายเนี่ยแหละฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามถึงพระพุทธเจ้าบ่เว้าน้ำเมาเข้ามาแต่กับส่งเคาะเขาได้เพราะน้ำเมาใส่วาจาดื่มหรือใส่กายดื่มเป็นตัวดื่มน้ำเมานี่นะก็ใส่กายนี่แหละดื่มเข้าไปก็เป็นเหตุการงานทางกายผิดไปตีหัวเขาซะบ่ได้ขาดอกผิดบ่ถึงพระพุทธเจ้าจะบอกแค่ว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็ตามแต่อย่างอื่นๆก็ต้องส่งเคราะห์ลงได้ส่งเคราะห์ลงได้บุคคลในโลกนี้มาตั้งจิตไว้ผิดกล่าววาจาผิดเหตุการณ์งานทางกายผิดเขาซื่อว่าเฮ็ดแต่บาปเป็นผู้มีความหู้ความเข้าใจน้อยบ่ได้สดับรับฟังธรรมะคำสอนของพระอริยเจ้าเฮ็ดแต่บาปเอาไว้ในชีวิตอันเหลือแต่เล็กน้อยเขานี่กายัสสะเพทาทุปปัญโยนิระยังโสอุปปัชติหลังจากแตกกายทำลายไปแล้วเขายอมเข้าถึงนรกแต่นรกนี่ยืนได้ไหมนรกนี่นะนรกนี่ยืนเขามีชีวิตอยู่ในมนุษย์โลกนี่นะเพียงแต่ร้อยปีเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าในนรกอ่ะบ่แม่นร้อยปีบ่แม่นพันปีบ่แม่นแสนปีตราบใดก็ตามที่กรรมส่วนยังบ่สิ้นสุดลงพวกเขาก็ต้องทนทุกข์ทรมานในนรกนั้นและปรากฏว่าพวกเขาก็มีสิ่งเหล่านี้หลายหลายเนาะเห็นบ่มือหนึ่งนี่นะคิดบ่ดีจักเทื่อได้นับบ่มันนับบ่ร้อนเนาะนับบ่ร้อนคันผู้ใดนับได้ละดีเด้อลองฝึกนับบ่ได้ฝึกนับบ่เอ้มื้อนี้ข่อยคิดบ่ดีแล้วอยากให้ลูกแล้วลองนับบ่นะอยากให้เป็นตู้ท้องใบแล้วเรายังบ่งามยังตัดหน้าตัดหลังอยู่ลองนับเบิ่งนะคันนับได้ล่ะเขาซื่อว่าจะเริ่มเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยเริ่มฮู้แหละเริ่มฮู้พระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตัดภาษิตหนึ่งเอาไว้พระองค์บอกว่าโยภาโลมัญญติภลยังปันฑิโตวาปิเตนะโซพาโลจะปันดิตะมานีสเวพาโลติวุจติบุคคลใดเป็นคนพาลผู้โง่เขลาเข
เขามาหู้ตนเองมาสำคัญตนเองว่าเป็นคนผ่านแท้เขายอมเป็นบัณฑิตได้เพราะความหู้นั้นแต่บุคคลใดเป็นคนผ่านผู้โง่เขลาแล้วกลับสำคัญตนเองว่าเป็นบัณฑิตเขากะซื่อว่าเป็นคนผ่านนั่นแหละพระพุทธเจ้าทั้งหลายเอิ้นคนแบบนี้ว่าคนผ่านคันหู้ตัวเองดูดูว่าคิดบ่ดีแล้วเนาะว่าบ่ดีแล้วเนาะเฮ็ดบ่ดีแล้วเนาะหู้อยู่ดูดูเขาจะเป็นบัณฑิตใดพระพุทธเจ้าว่าหากบ่หู้เลยบ่พยายามที่จะหู้เลยเขาจะหมดโอกาสเป็นบัณฑิตฉะนั้นบัณฑิตต้องเห็นข้อผิดพลาดที่บ่ดีของตัวเองให้ได้จึงเอิ้นว่าบัณฑิตอันนี้ย้ำได้กันดาโมโยท่ายโมโยแต่ยังสำคัญตัวเองก็เป็นบัณฑิตอยู่นี่นะเนาะย้ำได้กับโกรธก็เครื่องย้ำได้กับโลภอยู่ยังสำคัญว่าตัวเองเป็นบัณฑิตอยู่มันก็หมดโอกาสว่านี่หมดโอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนาะแบบนี้ฉะนั้นพวกเขาก็เลยมีหลายเลยเกินไอ้ความบ่ดีในใจของพวกเขานี่นะถ้าหากว่าพวกเขามีชีวิตอยู่เล็กน้อยแล้วยังเฮ็ดแต่สิ่งที่บ่ดีอยู่สัมปรายภพของพวกเขาก็ต้องเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกนั่นแหละนับบ่ได้ดอกว่าร้อยปีพันปีหรือแสนปีนับบ่ได้ตลอดกาลอันยาวนานปรากฏว่าในนรกนี่นะมันทุกข์หลายเลยเนี่ยอยู่ทุกข์ขนาดใดล่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายในนรกนี่นะรูปดีๆแม่เล็กน้อยก็จะบ่ได้เห็นเสียงดีๆแม่เล็กน้อยก็จะบ่ได้ฟังกินดีๆแม่เล็กน้อยก็จะบ่ได้ดมรสชาติแซ่บๆแม่เพียงเล็กน้อยก็จะบ่ได้ชิมสัมผัสถูกต้องที่ดีๆเย็นๆสบายนี่นะน้อยเดียวก็จะบ่มีโอกาสได้กระทบความรู้สึกทางใจน้อยเดียวก็จะบ่มีเลยเป็นแต่ทุกข์บ่ล่ะไอ้แดดฮ้อนซ้ำพวกเฮานั่งตอนนี้นี่เนี่ยมันเทียบอีหยังบ่ได้จักดีเลยเด้มันเทียบบ่ได้จักดีเลยไฟนรกมันเผานี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์นรกอยู่ในมหานรกนี่นะแล่นหนีตายเห็นประตูทิศตะวันออกเปิดขึ้นแล่นหนีตายเหยียบตีนข้างครัวลงไปไฟไหม้เข้าไปเลยไม่แต่นั่งเข้าไปฮอดสิ้นเข้าไปฮอดเอ็นไหม้กระดูกควันฟุ้งตลบขึ้นฟ้ายกขึ้นมาเหยียบข้างซ้ายลงไปมันก็ไหม้เข้าทันทีเลยเด้ไม่เข้าทันทีเลยเนาะก็ฟ้ายกขึ้นเหยียบขึ้นเหยียบลงแต่มันบ่ตายอ่ะเป็นจังซี่ไฟไหม้อยู่เว้ยนี่มันบ่ตายแผ่นเล็กฮ้อนๆน่ะเป็นพื้นดินสำหรับเขาเจ้าย่างในมหานรกเฮาลองคิดเบิ่งดูไอ้ซ้ำเฮามานั่งนอนอยู่นี่มันเจ็บอีหยังบ่ได้จักหน่อยเลยเนาะแต่นั่งไปนี่ละเกื้อกูลแก่สวรรค์ได้เกื้อกูลแก่มรรคผลนิพพานได้ไปนั่งในนรกอันนั้นมันบ่เกื้อกูลอีหยังเลยเด้เนาะสัตว์อดทนเนาะสอดแจ้งเนาะคำว่าอดทนนี่สิพอได้จะสอดแจ้งนี่คิดเบิ่งก่อนใช่ป่ะคิดเบิ่งก่อนขนาดนั้นเลยญาติโยมในนรกนี่นะบ่มีโอกาสที่จะได้ทับหู้สิ่งดีๆแม่แต่หน่อยหนึ่งเลยมันทุกข์หลายถ้าหากว่าพวกเรายังตั้งใจไว้ผิดกล่าวว่าจะผิดเหตุการณ์งานทางกายผิดอยู่ถึงเขาบ่อยากไปปานใดเขาบ่อยากเกิดในนรกปานใดมันก็ต้องเกิดพอเราเห็ดเสื้อของมันปลูกพืชมันเอาไว้ปลูกพืชของนรกตรงกันข้ามด้วยล่ะพระผู้มีพระเจ้าได้ตรัสไว้คือกันว่าสัมมามะนังปณิธายะสัมมาวาจังอภาสียะสัมมากัมมานิกัตตวานะกาเยนะอิทะปุคคโลพระหุสุโตปุญญกะโรอปัสสมิงอิทะชีวิเตกายัสสะเพทาสัพปัญโยสักขังโสอุปปัชชติบุคคลใดในโลกนี้ตั้งจิตไว้ชอบกล่าวแต่วาจาชอบเหตุการณ์งานทางกายชอบในโลกนี้เข
เขาเป็นพหูสูตรเป็นพหูสูตรผู้ได้ยินได้ฟังหลายเฮ็ดแต่บุญเอาไว้ในชีวิตอันมีอยู่เล็กหน่อยนี้หลังจากแต่กายทำลายแล้วเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตรงกันข้ามเนาะตั้งแต่จิตไม่ชอบกล่าววาจาชอบเหตุการงานทางกายชอบเป็นพหูสูตรมักฟังธรรมได้ยินได้ฟังธรรมมาหลายทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิเข้าใจในอัตในความหมายของสูตรที่ฟังมานั้นปุญญกโรเดี๋ยวเขายอมเป็นผู้กระทำแต่บุญเอาไว้ในชีวิตเล็กหน่อยนี้บางคนก็น่าเสียดายเนาะมาหู้บุญหู้กุศลหู้คุณงามความดีกับหู้เอาตอนเท่าแหละมาได้ยินได้ฟังธรรมกันได้ยินได้ฟังธรรมเอาตอนเท่าแหละอาตมาไปเทศหลายๆบอนเขามักจมโอ้ยเนาะคุณบานเท่าแล้วจังมาหู้เนาะธรรมะคำสอนจังมาได้ยินบางคนอายุ7-80แล้วบ่เคยได้ยินธรรมะแบบนี้มาก่อนเลยว่าซั่นได้ยินแต่มาพะโยมาวะโยตุยหังมาจะโกจิอุปาทโวหั่นแหละบานเข้าสารใส่หน้าผากยะครูให้โอ้คักแล้วประเสริฐแล้วสำหรับเราว่าซั่นโบกทานะปารมีสัมปันโนทานะอุปปารมีสัมปันโนนั่นแหละได้ยินแต่ตำหันนั่นก็บ่เข้าใจอย่างเลยเพิ่นว่าอายุ70-80แหละฮะก็มาได้ยินได้ฟังธรรมมื้อนี้แหละฮะก็เข้าใจธรรมะมื้อนี้ได้ยินได้ฟังธรรมมื้อนี้บางเทื่อเป็นครั้งแรกของข้าเจ้าสัมมาสัมในชีวิตของข้าเจ้าหันจะได้ยินได้ฟังธรรมอาตมาผู้เทศน์นี่รู้สึกดีใจอยู่เลยเนาะรู้สึกดีใจว่าเขาได้ให้ธรรมะให้เขาได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตนะถึงเขาจะเฒ่าจะแก่แล้วกันยังดียังมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมคันได้ยินได้ฟังธรรมมันก็สามารถให้กุศลคุณงามความดีได้ถึกแม่แต่ทานนี่นั่นอยู่ถ้าหากว่าพวกเฮาบ่ฮู้เสียก่อนแล้วจะเฮ็ดทานให้ดีมันก็ยังยากเห็นบ่บ่จำเป็นต้องว่าถึงศีลบ่จำเป็นต้องว่าถึงสมาธิถึงปัญญาหรอกการให้ทานซื่อๆมันก็ยังยากแล้วจะเฮ็ดให้ถูกต้องได้หากบ่ได้ยินได้ฟังมาก่อนฉะนั้นพวกเขาจำเป็นหลายคือการฟังธรรมเด้จำเป็นที่สุดเลยแหละการฟังธรรมนี่นะถ้าบ่ฟังมันจะบ่เข้าใจบ่เข้าใจก็จะบ่สามารถเอาไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกในที่นี้พระองค์เลยบอกว่าตั้งจิตไว้ชอบคำว่าตั้งจิตไว้ชอบก็คือบ่ให้ความโลภมันเกิดขึ้นในใจบ่ให้ไปเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นบ่ให้ความพยาบาทมาดให้ในใจมันเกิดขึ้นมีความเห็นตรงเห็นว่าบาปมีบุญมีการให้ทานบูชาบวงสรวงมีผลเป็นต้นกล่าววาจาชอบก็คือกล่าวแต่ความจริงกล่าวแต่สิ่งที่เขาจะฮักจะแพงกันสมานมิตรให้เขากล่าวแต่คำเว้าที่อ่อนหวานกล่าวแต่เรื่องราวที่ประกอบด้วยประโยชน์เวลาเฮ็ดทางกายคือกันเฮ็ดในสิ่งที่มันจะบ่เป็นการฆ่าในสิ่งที่จะบ่เป็นการลักขโมยในสิ่งที่จะบ่เป็นการประพฤติผิดในกามนั้นคือเว้นขาดจากมันเอื้อนว่าการงานทางกายที่ชอบทำหากเขาเห็นแบบนี้อยู่กระสือว่าบุญเกิดขึ้นตลอดหลังจากแตกกายทำลายแล้วก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เมื่อนี้พวกเขามาเห็นอย่างไรกรรมบำเพ็ญทางเนาะทางจะไปสู่สวรรค์ทางจะไปสู่นิพพานนั่นแหละรังเกียจรังเกียจความทุกข์บ่อยากทุกข์บ่อยากเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตก็เลยสละเวลามาเจริญกุศลการบูชาด้วยอามิตรแดการปฏิบัติบูชาแดการฟังธรรมการสนทนาธรรมการสาธยายธรรมเป็นต้นแดก็ด้วยหวังว่าสิ่งที่เฮากำลังเฮ็ดนี่แหละมันจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เฮาประสบแต่ความสุขปราศจากทุกข์ทั้งปวงได้ก็เลยมาเจริญกุศลกันในพระสูตรส่วนหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เว้าเรื่องของกุศลเอาไว้อย่างนั้น
พระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุมีอยู่สามประการนี้สามประการคืออย่างใดหนึ่งทานะใหม่สองศีลใหม่สามภาวนาใหม่ภิกษุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุมีอยู่สามประการนี้แหละบุญกิริยาวัตถุมาจากคำว่าปุญญะกิริยาและวัตถุปุญญะแปลว่าบุญหรือว่าการกระทำบุญปุญญะแปลว่าบุญนั่นแหละกิริยาแปลว่าการกระทำกันวัตถุแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งแห่งการกระทำบุญเอิ้นว่าบุญกิริยาวัตถุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ามีสามอย่างทานะไหมเป็นวัตทานหรือว่าสิ่งที่สำเร็จขึ้นจากทานศีลไหมเป็นวัตศีลหรือสิ่งที่สำเร็จจากศีลภาวนาไหมก็หมายถึงภาวนาจะเป็นสมาธิหรือวิปัสสนากระตังบุญที่สำเร็จจากภาวนาหรือตัวภาวนานั่นเอิ้นว่าภาวนาไหมบุญกิริยาวัตถุมีสามนี่เพิ่นจึงไงเนาะทานศีลภาวนาอาจจะมีคำว่าบางคำถามขึ้นมาอ้าวอาจารย์การฟังธรรมก็เป็นบุญสมบอกอาจารย์คือว่าแต่ว่าทานศีลภาวนาพระพุทธเจ้าคือบอกแต่ว่าทานศีลภาวนาการอุปถัมภ์ดูแลบิดามารดาก็เป็นบุญสมบอกอาจารย์การเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลต่อผู้บาอาจารย์ก็เป็นบุญสมบอกการคนคอยช่วยเหลือปัดตาดกวดยูยูวัดยูวาเป็นต้นในพวกเป็นบุญบ่อาจารย์บางคนอาจจะถามขึ้นมาเลยนี่ได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แค่ทานศีลภาวนาเห็นบ่ฉะนั้นนะมันก็ต้องส่งเคาะลงพวกนี้ได้เพิ่นได้อธิบายไว้ว่าบุญกิริยาวัตถุมีอยู่10ประการจืดฮิวโก้สิบล้อมันจืดสิบข้อนะหนึ่งทานการให้ปันสองศีลการเว้นขาดจากการฆ่าเป็นต้นหรือการประพฤติในสิ่งที่ดีสามภาวนาหมายถึงการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาสี่อัปปัจจายนะการประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ 5. เวยาวัจจะการคนขวยช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นประโยชน์ 6. ปฏิทานะการตามเพิ่มบุญของตนให้กับคนอื่นเอื้อนว่าแบ่งบุญให้กับคนอื่น 7. ปัตตานุโมทนาการอนุโมทนาชื่นชมยินดีในสิ่งที่คนอื่นเฮ็ดดีแล้วเอิ้นว่าปัตตานุโมทนา 8. ธรรมมัสสวนะการฟังธรรมการฟังธรรม 9. ธรรมเทศนาการแสดงธรรม 10. ทิฏฐุชุกรรมการกระทำความเห็นให้ตรงคำว่ากระทำความเห็นให้ตรงก็คือเห็นว่าบาปมีบุญมีการให้ทานบูชาบวงสรวงมีผลเป็นต้นนั่นแหละสิบประการนี้เอิ้นว่าบุญกิริยาวัตถุบ่เกิดนี้แต่ว่าสิบอย่างนี่นะต้องส่งเคาะลงในสามอย่างข้างต้นได้เพิ่นก็เลยส่งเคาะเวยาวัจจะกับอัปปัจจายนะลงในศีลส่งเคาะปฏิทานะกับปัตตานุโมทนาลงในทานส่งเคาะธรรมสวนะกับธรรมเทศนาลงในภาวนาสงเคราะห์ทิฏฐุชุกรรมลงใน3อย่างเลยลงใน3อย่างบ่ยังไงคือทานศีลภาวนากับบ่เข้าใจแล้วเราอื่นทั้งหมดต้องสงเคราะห์ลงแนวนี้ให้ได้เอาถามว่าอาจารย์การอุปถัมภ์บิดามารดามันเป็นยังไงก็เอิ้นว่าศีลเป็นศีลแท้ๆอาจารย์เป็นจาริตศีลเป็นสิ่งที่ควรประพฤติศีลมีสองแบบได้
1วาริตศีล2จาริตศีลวาริตศีลแปลว่าข้อที่ต้องห้ามต้องงดเว้นจาริตศีลแปลว่าข้อที่ต้องประพฤติศีลมี4อย่างก็ได้4อย่างคือปาติโมกขสังวรศีลอาชีวะปริสุทธิศีลปัจจยสันนิสิตศีลและอินทริยสังวรศีลโอ้บอกไปหลายเนื้อสิบุจือเนาะเอาทาน3อย่างนี้ก่อนสักเอาบุญ3อย่างนี้ก่อนสักทานศีลภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสอีกว่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เฮ็ดบุญที่สำเร็จจากทานน้อยหนึ่งเฮ็ดบุญที่สำเร็จจากศีลน้อยหนึ่งบ่เฮ็ดบุญที่สำเร็จจากภาวนาเลยหลังจากเขาแตกกายทำลายแล้วยอมเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่ต่ำสามเข้าถึงความส่วนต่ำสามของความเป็นมนุษย์คำว่าส่วนต่ำสามของความเป็นมนุษย์ก็คือเป็นมนุษย์ผู้ยากเข็ญเกิดในตระกูลต่ำตระกูลขอทานตระกูลสร้างจักรสารตระกูลสร้างหนังตระกูลคนเทขี้เหงื่อมุ่นฝอยตะกุนคนหาอุจจาระไปชิมเขามักเอิ้นว่าเทดอกไม้ในสำนวนพระไตรปิฎกนะหมายถึงหาอุจจาระไปชิมเกิดในตะกุนต่ำเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าเกิดในตะกุนต่ำเกิดในตะกุนยากจนย้อนอย่างไรเฮ็ดทานน้อยหนึ่งศีลการรักษาน้อยหนึ่งศีลที่รักษามันดันส่งผลให้ไปเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นมนุษย์ผู้ต่ำสามพอใจบ่พวกเขาพอใจในส่วนที่ต่ำสามนี่บ่ฮะบ่ปานใดเนาะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสอีกว่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เฮ็ดบุญกิริยาวัตถุประเภททานพอประมาณเฮ็ดบุญกิริยาวัตถุประเภทศีลพอประมาณบ่เฮ็ดบุญกิริยาวัตถุประเภทภาวนาเลยหลังจากแตกกายทำลายแล้วยอมเข้าถึงความเป็นผู้ได้ส่วนเลิศในความเป็นมนุษย์แต่เกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลดีตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลคหบดีเศรษฐีมหาศาลเอ้ดีแด่เพิ่นนี่นะเพราะว่าให้ทานก็ให้พอประมาณแล้วบ่ได้เฮ็ดน้อยแล้วมีโอกาสก็เฮ็ดมีโอกาสก็เฮ็ดแล้วศีลก็คือการมีโอกาสก็รักษาและพยายามรักษาเรื่อยๆตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็เกิดในตระกูลสูงไปเกิดในตระกูลเฒ่าพญามหากษัตริย์แต่เกิดในตระกูลพระมหาศาลเศรษฐีมหาศาลครับอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งได้เนาะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งดีเพราะไม่เอาหมอนเกิดในตระกูลท้าวพญามหากษัตริย์เนี่ยเป็นโรคมะเร็งได้หรือฮะเอาท้าวพญามหากษัตริย์กันยังต้องเป็นโรคมะเร็งเนาะต้องเป็นโรคความดันต้องเป็นโรคเบาหวานต้องเป็นโรคกระเพาะต้องเป็นโรคโอ้ยหลายอย่างหลายประการนะแสดงว่าดีอยู่แต่ยังดีบ่พอพระองค์เลยตรัสอีกว่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เฮ็ดบุญประเภทศีลประเภททานอย่างยิ่งยวดก็หมายความว่าให้ทานเฮ็ดบุญกิริยาวัตถุประเภททานอย่างยิ่งยวดให้ทานดีดีเฮ็ดบุญประเภทศีลอย่างยิ่งยวดก็คือรักษาศีลดีดีแต่บ่เจริญภาวนาเลยคำว่าบ่เจริญภาวนาเลยคือบ่ได้ฌานบ่ได้อภิญญาอย่างเลยนะหลังจากแตกกายทำลายแล้วเขายอมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาสัญจาตุมมหาราชสัญจาตุมมหาราชิกาภิกขุทั้งหลายเท้าจาตุมมหาราชทั้ง4เท้าจตุโลกบาลทั้ง4นี่นะเป็นใหญ่กว่าเทพเจ้าทั้งหลายในสวรรค์ท่านจาตุมนั้นเขายอมประเสริฐกว่าเทวดาสัญจาตุมนั่นด้วยเหตุ10ประการคืออายุวรรณะค
ความสุขยศอธิปไตยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นทิพย์เพราะทานอันมีประมาณยิ่งเพราะศีลอันมีประมาณยิ่งนั้นนี่สื่อเฮาฮู้ว่าบ่แม่นแต่รักษาศีลดีบ่แม่นแต่เจริญทานดีได้จังไปเกิดเป็นเทวดาสั้นจาตุกนี่นะแม่แต่ว่าถ้าถึงทานจะบ่ดีแต่ศีลดีก็มีโอกาสไปสวรรค์สั้นจาตุกแต่ว่าผู้ที่เฮ็ดทานอย่างยิ่งนำเฮ็ดศีลอย่างยิ่งนำนี่นะก็จะประเสริฐกว่าเทวดาเราอื่นเหมือนกับเท่าจาตุกมหาราชนี่นะเป็นใหญ่กว่าหมู่ในเทวดาสั้นจาตุกนะแบบนี้บ่เป็นโรคกระเพาะอะไรได้เพิ่นนี่นะบ่เป็นโรคเบาหวานบ่เป็นโรคความดันบ่เป็นมะเร็งเนาะบ่ต้องไปห้อยตาบ่เฒ่าบ่เฒ่าคือพวกเฮาพวกเฮานี่โอ้ยไปห้อยตาก่อนนะไปดึงปากให้เบ้อๆหน่อยนึงก่อนนะเขาเจ้าบ่มีแล้วเนี่ยงามอัตโนมัติเลยงามแม่บ่ต้องแปลงโสมบ่ได้เห็นหยังเลยเขาเจ้านี่นะพญาบาทเฮาบ่มีดีกันเฮาเนาะและอายุ9ล้านปีที่สำคัญคือ9ล้านปีเป็นตัวทั้งหมดอยู่มา73ปี74แล้ววะเพิ่นน่ะเพิ่นย่างเพิ่นบ่เฒ่า74ได้เพิ่นว่าเออคันอยู่ได้อีกโดนสุดก็บ่เกิน5ปีไปอาตมาให้เลย5ปีบ่ฮอด80ต้องเป็นตัวทั้งใบนี่น่ะแล้วสุดท้ายก็ต้องตายเบิ่งทาลุกของเป็นตัวทั้งใบน่ะโอ้ยทางย่างก็โอ้ยเนาะนี่เนี่ยความเป็นมนุษย์มันเป็นแบบนี้และอยู่ได้บ่เกิดเนี่ยบ่เกิน100ปีแต่เทวดาสั้นจาตุมรูปโสมทนมพันงดงามสิ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นทิพย์หมดพญาบาทเหยาบ่มีและอายุอยู่9ล้านปีมันดีกว่าเฮาหลายเด้อตุกันซั่นพวกเฮาต้องเฝ้าเฮ็ดทานให้ยิ่งยวดศีลให้ยิ่งยวดกันนั้นนะจังสิพ้นจากกำเนิดมนุษย์บ่ก็แม่นทุกทรมานอยู่แบบนี้แหละพระพุทธเจ้าได้ตรัสอีกว่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เฮ็ดบุญกิริยาวัตถุประเภททานอย่างยิ่งยวดเฮ็ดบุญกิริยาวัตถุประเภทศีลอย่างยิ่งยวดบ่เฮ็ดบุญกิริยาวัตถุประเภทภาวนาเลยหลังจากแตกกายทำลายแล้วเขายอมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาสั้นดาบดึงหรือว่าตาบติงสาพี่คุณทั้งหลายเท้าสักกะเทวราชเป็นใหญ่กว่าพวกเทวดาทั้งหลายประเสริฐกว่าพวกเทวดาทั้งหลายสั้นดาบดึงนั้นด้วยเหตุสิบประการคืออายุวรรณะความสุขยศอธิปไตยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นทิพย์เพราะทานอันมีประมาณยิ่งเพราะศีลอันมีประมาณยิ่งนั้นเท่าสักกะเทวราชก็เฮ็ดบุญหลายกว่าก่อนพวกเทวดาทั้งหลายสั้นดาวดึงแล้วก็เลยได้เป็นพระราชาครอบครองสวรรค์สั้นดาวดึงมีนางสนมอยู่2โกฏิเคิร์นโกฏิ10ล้าน2โกฏิเคิร์นถูกเท่าใดไม่ออกไปสาว5ล้านนางโอ้ยไปใส่กันบ่ต้องเฮ็ดหยังนางเพิ่นนี่นะบริวารห้อมล้อมไปฮุ้มไปเบิดเทวดาสาว5ล้านนางห้อมล้อมไปบ่ธรรมดาเลยเนาะขึ้นราชรถกันมาอัศดรพันตู่แก่ไปเนาะราชรถเราอ่ะนะบ่ต้องสนบ่ต้องเหยียบเบรกบ่เหยียบคันเร่งบ่ต้องสนเลยเนาะพวกเทวดาพาไปสบายอายุของเรา36ล้านปีท้าวสักกะเทวราชนี่นะและเทวดาสั้นดาวดึงทั้งหมดอายุ36ล้านปีอายุบ่มีโรคภัยไข้เจ็บอีหยังเนาะบ่ต้องแก่ต้องเฒ่าบ่ต้องโอ้ยโอ้ยและก็โอ้ยคือเฮานี่นะตุสบายบ่สบายสบายเด้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอีกว่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เฮ็ดบุญกิริยาวัตถุประเภททานอย่างยิ่งยวดเฮ
เฮ็ดบุญกิริยาวัตถุประเภทศีลอย่างยิ่งยวดหลังจากแต่งกายทำลายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาสั้นยามาภิกขุทั้งหลายท้าวสุยามาในสวรรค์สั้นยามานั้นประเสริฐกว่าเทวดาทั้งหลายในสวรรค์สั้นยามานั้นด้วยเหตุ10ประการอาตมาสิเว้าซ้ำๆให้พวกมีออกจือคือหยังอายุวรรณะสุขยศความเป็นใหญ่อธิปไตยนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นทิพย์เพิ่นนี่144ล้านปีเพิ่นเนี่ยอายุของเรา144ล้านปีอายุเป็นทิพย์แบบนี้วรรณะผิวพรรณงดงามมีความสุขหลายเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในสวรรค์สั้นงามมานั้นเอาบ่ล่ะ144ล้านปีหรือจะเอาอีก5ปี10ปีล่ะถือไม่พันเท่าหลังโก้งๆอยู่นี่โดนเข้าทายกับทายอยู่บนหั่นทายปัสสาวะทายอุจจาระกับทายอยู่บนเดียวพันตุมันลุกบ่ได้เด้จมอยู่กับกองอุจจาระปัสสาวะแท้ๆเทวดาเขาบ่มีแบบนี้บ่มีแบบนี้พวกเทวดาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอีกว่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เฮ็ดบุญกิริยาวัตถุประเภททานเอาไว้อย่างยิ่งยวดเฮ็ดบุญกิริยาวัตถุประเภทศีลเอาไว้อย่างยิ่งยวดบ่เฮ็ดบุญกิริยาวัตถุประเภทภาวนาเลยหลังจากแต่กายทำลายแล้วเขายอมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาสั้นดุสิตภิกขุทั้งหลายเท่าสันดุสิตในสวรรค์สั้นดุสิตนั้นเป็นใหญ่กว่าพวกเทวดาทั้งหลายในสวรรค์สั้นดุสิตนั้นด้วยเหตุสิบประการคือกันคืออายุวรรณะความสุขยศอธิปไตยรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันเป็นทิพย์เอา144มาคูณให้4ได้เท่าไหร่5 7 6เป็นป่ะถูกป่ะโอ้ยน่าจะบ่ถูกจะไปคิดไรเอาเด้4 4เท่าไหร่16ถูกป่ะ144เอา44มาคูณ4แล้วมาบวกกับ400บวกเองเด้อ576ล้านปีเนาะ576ล้านปีโดนบ่ตุโอ้มันโดนหลายโดนอายุเป็นทิพย์แบบนี้วรรณะความสุขยศอธิปไตยความเป็นใหญ่พวกเสียงกินรสสัมผัสล้วนแล้วจะเป็นทิพย์หมดบ่ได้มาเฮ็ดคือพวกมีออกนี่ดอกบ่ได้นั่งท่านี่ดอกเขาบ่เจ็บบ่ปวดคือเฮาเนาะสบายเขา คือพวกเฮานั่งข้างซ้ายเดียวกับวิดมาขัวนั่งข้างขัวเดียวกับวิดมาซ้ายเดี๋ยวก็อยากเหยียดลงได้ป่ะเนี่ยเนาะแต่เขาบ่เป็นไปนั่นเขาสบายเขานี่นะมีความสุขหลายกับพวกเขาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอีกว่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เฮ็ดบุญกิริยาวัตถุประเภทฐานไม่อย่างยิ่งยวดเฮ็ดบุญกิริยาวัตถุประเภทศีลไว้อย่างยิ่งยวดบ่เฮ็ดบุญกิริยาวัตถุประเภทภาวนาเลยหลังจากแต่กายทำลายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาสั้นนิมมานารดีภิกขุทั้งหลายเท่าสุนิมมิตะเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาทั้งหลายในสวรรค์สั้นนิมมานารดีนั้นด้วยเหตุ10ประการคือกันอายุวรรณะความสุขยศอธิปไตยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นทิพย์เพราะบุญกิริยาวัตถุประเภทฐานประเภทศีลที่เขาเห็นไว้อย่างยิ่งยวดนั้นเอา576บัดนี้มาคูณให้4คูณเอาเด้อบัดนี้เด้อชื่อเท่าไหร่บ่คูณให้เลยเด้อคูณเองพันกว่าล้านปี
หลายบ่โดนบ่เสวยสุขอยู่พันกว่าล้านปีแล้วพวกเขาจะคิดว่าจะเอาอะไรจะเอาอะไรดีขันอยากไปเกิดในสวรรค์สั้นนิมมานดีก็ต้องทานดีศีลดีนะเราจะอยู่หันโดนเอาบ่แม่ออกขันไม่ใช่สระพอออกใส่เลยขันแต่เอาบ่นั่นเนาะดีใช่ไหมอยู่นั่นเป็นตู้แกนเป็นตู้แก้วเป็นตู้ใบไปแล้วโอ้ยอดเอาบ่เท่าเอ้ยเนาะเดี๋ยวไปภัยไปมันเด้บ่นั่นน่ะไม่บ่พอออกใส่ยังอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้เด้หลังจากนั้นแล้วก็ไปภัยไปเราเด้เนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เฮ็ดบุญประเภททานบุญกิริยาวัตถุประเภททานเอาไว้หลายไว้อย่างยิ่งยวดเฮ็ดบุญประเภทศีลเอาไว้อย่างยิ่งยวดบ่เฮ็ดบุญกิริยาวัตถุประเภทภาวนาเลยหลังจากแต่งกายทำลายแล้วเขายอมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาสั้นปรนิมมิตวสวัตติภิกษุทั้งหลายท้าวปรนิมเป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายในสวรรค์สั้นปรนิมมิตวสวัตตินั้นด้วยเหตุ10ประการคืออายุวรรณะความสุขยศความเป็นใหญ่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นทิพย์เพราะทานมีประมาณยิ่งเพราะศีลอันมีประมาณยิ่งนั้นเมื่อกี้อาตมาว่าเท่าไหร่กับพันกอล้านผิดเด้อ2,000กอล้านเด้อนี่ไม่เอาหมอนเริ่มมาเนี่ยเริ่มไม่เอาหมอนเริ่มเอาความคิดเด้อนะพวกนี่มันอะไรดีนี่2,000กอล้านเด้อเมื่อกี้ว่า1,000เนาะ2,000เท่าไหร่304 2,304ปี6424แต่ว่าสั้นปรนิมมิตวสวัตติสวรรค์สั้นสูงสุดนี่นะเท้าวสวัตติมานี่นะเรามีอายุอยู่ถึง9,000กว่าเนาะ9,000กว่าล้านปีโดนบ่แม่นโดนโดนเนาะและเราเป็นจอมนี่ได้นะเป็นใหญ่กว่าหมู่เป็นพญามารอยากไปเป็นบรมพญามารเนี่ยฮะไปเกิดได้บ่เป็นพญามารกะยานะพอออกใส่เนาะอยู่โดนอายุยืนกับพวกเฮาอายุยืนแล้วบ่พอบ่มีโรคภัยไข้เจ็บบ่มีโรคหูบ่มีโรคตาคือพวกเฮาบ่มีดอกความดันมะเร็งเบาหวานบ่มีกระพงกระเพาะบ่มีอยู่เป็นสุขกับพวกเฮาหลายพี่คุณทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุมีอยู่3นี่แหละเพิ่นเว้าเฉพาะทานกับศีลแม่นบ่เนี่ยภาวนาบ่เว้าถึงเลยเพราะเหตุใดเพราะภาวนาที่บริบูรณ์จะเป็นปัจจัยให้บุคคลไปเกิดในพรหมโลกจะเกิดในสวรรค์สั้นพรหมที่สูงกว่าสวรรค์สั้นกามาวจรทั้ง6นี้เพิ่นเลยบ่เว้าเอาไว้เว้าแต่เรื่องทานกับศีลเอาไว้พวกเขาก็ต้องคนควยถ้าพวกเขาว่าอยากทุกแบบเป็นมนุษย์นี่นะพอสังสารวัฏนี่มันยังอีกโดนเนาะเป็นตู้เนาะยังอีกโดนบ่ฮู้ว่าสิเกิดอีจักร้อยจักพันชาติแหละถ้าโชคบ่ดีก็มาเป็นมะเร็งมาเป็นเบาหวานมาเป็นความดันอยู่นี่โชคให้ก็หันกลับไปถูกไฟเผาอยู่นรกพุ่นละแม่นบ่ถ้าหากว่าบ่มีบุญพวกเขาก็เลยต้องพากันเจริญบุญกุศลกันแต่ซ้ำไปเป็นเทวดาพอบ่ล่ะบ่พอได้เทวดากันยังมีโอกาสตกนรกเทวดาตกนรกก็มีนะอย่าอยู่ไหมเคยมีเรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลมีเทวดาตนหนึ่งเราชื่อว่าสุพรหมมีบริวารอยู่ถึง 1,000 นางหลายบ่แม่นตัว 1,000 นี่พอแห้งไปเลยเนาะไปเที่ยวสวนนันทวันม่วนสวนนันทวันนี่นะ
บริวารเรากับเล่นมุ้งอยู่ในสวนนั่นแหละนางฟ้าบางนางกะไปเก็บดอกไม้บางนางกะขึ้นไปซอยดอกไม้บางนางกะปีนต้นไม้อยู่บางนางกะห้อยพวงมาลัยม้วนอยู่หะนะแป๊บเดียวหายไป500นางหายวับเลยได้เทวดาตายนี่นะบ่ได้ทิ่มซากศพคือพวกเฮาพวกเฮาตายยังเหม็นเลยทรงกินเหม็นทิ่มซากศพแต่เทวดาตายเหมือนกับไฟดับเหมือนกับเปลวไฟที่มันดับไปเลยนี่นะหายวับไปเลยหาร้อยนางเอ้า1,000ละหายไปหาร้อยนี่มันบางตาไว้บ่มันผิดปกติบ่น่าสงสัยบ่มันเป็นมันผิดปกติเป็นบ่ทีนี้สุพมก็เลยมาสังเกตเอาบริวารของเฮาคือว่าเหลือสนินับเบิ่งเหลือ500ไปจาก1,000เหลือ500ไปใส่กันเนาะเทวดาเขามีฤทธิ์เด้เขามีวิปากาลิตมีตาทิพย์มีหูทิพย์ข้าเจ้านี่นะเราก็เลยใส่ตาทิพย์เร่งไปเบิ่งอ้าวไม่อยู่นรกแล้ว500นางยังเก็บดอกไม้ห้อยดอกไม้อยู่ดีๆไปไหม้นั่นในนรกแหละไม่ออกหมดเนี่ยมันคือไว้บัดนั่นแท้เริ่มย่านไปบัดนี้ตายแล้วมวนอยู่กับตกนรกนี่นะและเฮาเด้บัดนี้ยังดีที่น้อมเข้ามาหาตนได้เห็นคนตายและน้อมเข้ามาหาตนเองได้ถือว่าดีได้ไอ้พวกเฮานี่บ่แม่นฟ้าจะกลายไปเล่นไพ่กันเนาะอยากให้ตายดุๆว่าสันได้เล่นไพ่ได้ไปงานเขาได้ไปกินตำบะฮ้องกินข้าวปุ้นฮะแม่นนี่ไอ้คนถือส้นลายอ่ะก็เลยบ่ได้คิดว่าเฮาก็จะตายเนาะเขาเป็นครูสอนเฮาว่าเฮาจะตายบ่ได้คิดฉะนั้นพวกเราต้องคิดนะต้องมาพากันคิดสุภมเนี่ยเราก็เลยคิดแล้วเฮาดีบริวารหาร้อยนางกันยังตายไปเกิดในนรกแล้วเฮาเดซิไปใส่ก็เลยมาพิจารณาเบิ่งบัดนี้อ้าวเหลืออีก7มือบริวารหาร้อยนางเด้เหลืออีก7มือคือกันเพราะนี่ไปก่อนแล้วแต่เฮานี่เหลืออีก7มือคนสิตายได้คิดฮอดไผแม่ตุบ่เชื่อดอกแม่ตัวต้องใบว่าสิตายเลยคิดฮอดพระพุทธเจ้าแล้วว่าบ่เชื่อบัดรถสีล่มบัดรถสีล่มรถสีปีนเหือสีล่มเทวดาฟ้าแทนเอ้ยซอยได้เด้อเพิ่นบ่เอิ้นหาพระพุทธเจ้าดอกเนาะแม่นบ่แต่ว่าส่วนหนึ่งเวลาเขามีความทุกข์ครอบงำจิตใจแล้วเขาจะนึกฮอดบัดนึกฮอดบัดนี่พระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่วัดเพิ่นก็บ่ได้ด่าบ่ได้ห้ายเฮาเด้เฮาไปหาหยังได้เพิ่นก็เว้าแต่ธรรมะให้เฮาฟังเตือนจิตสะกิดใจเฮาเด้พาแต่เฮาให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเด้เนี่ยคิดฮอดบัดเด้บางคนคือกันเลยเพิ่นนี่ก็ได้สิตายแล้วคิดฮอดพระพุทธเจ้าเราสิคิดฮอดพระพุทธเจ้าแท้ได้เป็นตู้ไผเอ้ยไอ้พวกเฮานี่บ่แน่พวกเฮานี่นะก็เลยคิดฮอดพระพุทธเจ้าเว้นจากพระพุทธเจ้าเสียแล้วผมบ่มีผู้ใดในโลกนี้จะสามารถบำบัดความหวั่นกลัวในใจของเฮาได้ว่าซั่นพาบริวารหาร้อยนางลงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถวายบังคมแล้วก็ยืนอยู่ที่สมควรส่วนข้างหนึ่งถามพระพุทธเจ้าเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญว่าซั่นจิตใจนี่นะมันว่าสนุ่งอยู่เป็นประจำย่านกลัวว่านวันอยู่เป็นประจำเรื่องราวจะเกิดขึ้นหรือบ่เกิดขึ้นก็ตามมันคือว่านวันสะดุ้งอยู่แบบนี้หากว่าความบ่หวาดสะดุ้งมันมีอยู่ขอพระองค์จงบอกข้าพระองค์แดงบอกข้าพระบาทแดงว่าแม่นอีหยังอันจะเป็นเหตุให้ใจมันบ่หวาดสะดุ้งนี่นะมันย่านแท้ๆเดี๋ยวนี้ย่านตายย่านนรกตอนนี้นะว่าซั่นขนาดยังบ่คันตายมันก็ย่านมันตายแล้วมันสิซ้ำใดมีบ่หนอทำอันเป็นเหตุให้บ่ย่านบ่หวาดบ่วันบ่กังบ่กลัวบ่เก่งใจมันเข้มแข็งย้อนมีบ่ที่เฮาย่านกลัวนี่นะเพราะว่าจิตใจเฮาบ่เข้มแข็งเนาะแม่นบ่ท่านโยมคนที่บ่เข้มแข็งมันย่านกลัวแล้วมันก็ไปแสวงหาที่พึ่งบางคนก็ไปเจ้าถือเอาเจ้าใหญ่นายโตเป็นที่พึ่งบางคนก็ไปถือเอาเทวดาฟ้าแทนเป็นที่พึ่ง
บางคนกลับไปถือเอาพญานาคพญาคุดอีส่วนเป็นที่พึ่งเป็นบ่บางคนกับยังแม่โคทรงโคซกอย่างก็ว่าไปแหละเป็นที่พึ่งเพิ่นนะก็แสวงหาที่พึ่งแบบนั้นเพราะว่าเพิ่นยังบ่มีที่พึ่งด้วยตนเองฝึกตนเองยังบ่ดีก็เลยแสวงหาที่พึ่งแต่ว่าเทวดาก็ยังตายสิตายอยู่ทุกยังไปหาพระพุทธเจ้าอยากได้ที่พึ่งนะไอ้พวกเขายังสิไปหาเทวดาได้พวกเขานี่เนาะต้องคิดใหม่ด้วยวันนี้เด้อไม่ออกเวียงเด้อคิดใหม่ที่ไปหาพ่ออันเทพทางใจอยู่พม่านี่นะลงทุนซื้อตั๋วเครื่องบินบินไปหาเทพทางใจอยู่พม่าเพื่อให้ได้ไปจับนิ้วซี่แล้วมาซี่อยู่แบบนี้เออไม่ออกหนึ่งอยู่คนลาวนี่แหละเราซื้อลาหน่อยขายคำดีๆเดี๋ยวเพิ่นนะเพิ่นกลับไปบ้าไปบนไว้แล้วเพิ่นเลยเอาคำไปเปลี่ยนนิ้วซี่ของเงินเอาคำแท้ๆไปเปลี่ยนเอาเห็นนิวซี่ของเทพทันใจอยู่อันยางกุ้งอยู่ประเทศพม่าเขาเคยว่าคำว่าไปคำหนึ่งเข้ามาคนพม่านะเขาละนี้เข้าประเทศไทยเพื่อไปเฮ็ดเวียกให้ได้เงินอยากมีเงินอยากมีอยู่มีกินละนี้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยไอ้คนลาวคนไทยนี่นะเสียเงินซื้อตั๋วเครื่องบินไปหาเทพทันใจอยู่พม่าเขาว่าว่าระหว่างคนไทยคนลาวกับคนพม่านี่ผู้ใดฉลาดกว่ากันวะครับแล้วผู้ใดปึกก่อนกันคนพม่าอยากได้เงินมาเห็นเวียดอยู่ไทยคนไทยอยากได้เงินบินไปขอกับเทศทันใจอยู่พม่าไปคิดเองเด้อว่าผู้ใดฉลาดก่อนผู้ใดปึกก่อนฝากให้คิดฝากไว้ให้คิดคือการได้พวกเขานี่ก็ได้เนาะพวกเขาก็จะแสวงหาที่พึ่งแต่ว่าเทพบุตรตนนี้คิดทอดวันอยากได้ที่พึ่งก็เลยเข้าไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้าแบบนี้มีบ่แนวที่จะเฮ็ดให้ใจข้าน้อยมันบ่ว่าสนุ่งมันบ่วันบ่กลัวบ่เก่งนี่นะข้าน้อยมีบ่พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเทวดาเอ้ยเว้นจากโพชฌงค์เว้นจากการสำรวมอินทรีย์เว้นจากการสละทิ่มเสียเซิงทุกสิ่งทุกอย่างเฮายังเบิ่งบ่เห็นว่าอันใดจะเป็นเหตุให้จิตใจของบุคคลบ่หวาดสะดุ้งนี่นะบ่มีหรอกเว้นจากโพชฌงค์เว้นจากการสำรวมอินทรีย์เว้นจากการสละคืนทุกสิ่งทุกอย่างเว้นจากตบะและการสละคืนทุกสิ่งทุกอย่างอย่างอื่นบ่มีเลยที่จะเป็นเหตุให้จิตใจมันบ่หวาดสะดุ้งนี่นะโพชฌงค์หมายถึงองค์ประกอบของการตรัสรู้แต่จริงๆแล้วว่าถึงปัญญาธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เว้นเสียจากปัญญาสัมโพชฌงค์นี่นะบ่มีดอกอย่างอื่นที่จะบำบัดใจให้มันบ่หวาดสะดุ้งเว้นจากการสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูดังลิ้นกายใจเว้นจากการประพฤติตบะเว้นจากการถือธุดงค์คุณการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจเว้นจากการสละทิ่มทุกสิ่งทุกอย่างแม้อย่างไรสละทิ่มทุกสิ่งทุกอย่างคันสละลูกได้สละเมียสละผัวได้ความว่าสะดุ้งย้อนผัวย้อนลูกย้อนเมียกับบ่มีแม่นบ่คันสละทรัพย์สมบัติได้ความสะดุ้งย้อนทรัพย์สมบัตินั้นเสียหายมันก็บ่มีแต่ว่ายังสละบ่ได้มันก็ยังต้องมีอยู่เนาะโอ้ยลูกป่วยใจมันบาดบั่นเลยนี่ลูกเจ็บลูกเป็นลูกตายลูกบ่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็สะดุ้งนะเช่นเดียวกันสามีภรรยาเจ็บเป็นเอ็นอุ่นบ่ล่มตายก็หวาดสะดุ้งทรัพย์สมบัติพินาศสิ้นหายมันก็หวาดสะดุ้งย้อนหยังล่ะย้อนสละบ่กันได้ฉะนั้นคำว่าสละทิ่มเสียทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็หมายถึงพระนิพพานเว้นจากนิพพานบ่มีดอกที่จะเฮ็ดให้บุคคลนี่นะสาวันสะดุ้งเบิ่งมันอินทรีย์นี่หมายถึงการสำรวมตาหูดังลิ้นกายใจเป็นเหตุให้ศีลดีคันสำรวมตาหูดังลิ้นกายใจได้แล้วศีลจะดีเห็นบ่ตบะหมายถึงการปรารภความเพียรให้ยิ่งยวดขึ้นการฝึกหัดคัดเก่าตัวเอง
ให้ถือธุดงค์คุณให้มันขัดเกลาจิตใจให้ยิ่งขึ้นโพชฌงค์ก็หมายถึงปัญญาอันเป็นเครื่องตัดสหู้นะเมื่อมีตบะเมื่อมีการสำรวมอินทรีย์เมื่อมีโพชฌงค์นี้จึงจะสามารถสละทิ่มสุขทิ้งทุกอย่างคือบรรลุพระนิพพานได้เมื่อบรรลุนิพพานได้จึงจะบ่หวาดสะดุ้งขันธ์นิพพานยังบ่เกิดขึ้นตามใดพวกเขากันยังต้องวาดวันอยู่แบบนี้แหละย่านไปเกิดในนรกย่านไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานย่านไปเกิดเป็นเพศเป็นอสุรกายย่านทุกย่านยากย่านลำบากเพราะพวกเขายังบ่ได้ที่พึ่งที่เฮ็ดด้วยตนเองซึ่งเมื่อนี้นะครับไปอาศัยแต่บุคคลอื่นเป็นที่พึ่งเขาเลยบ่ได้สร้างที่พึ่งให้กับตนเองจิตใจมันก็เลยบ่เข้มแข็งพวกเขาก็เลยต้องมาสร้างที่พึ่งให้กับตนเองได้อัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังละพติทุลพังตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นผู้ใดนี้จะเป็นที่พึ่งของเขาได้เมื่อตนเองฝึกฝนล่อหลอมจิตใจตนเองดีแล้วยอมได้ที่พึ่งที่หาได้ยากพระพุทธเจ้าก็เป็นที่พึ่งของเขาบ่ได้ถ้าหากเขาบ่เอาคำสอนของเพิ่นมาประพฤติปฏิบัติหากเฮาบ่ตามระลึกถึงคุณของเพิ่นเพิ่นก็เป็นที่พึ่งของเฮาบ่ได้การตามระลึกของเพิ่นการตามระลึกถึงคุณของเพิ่นนี่ผู้ใดเฮ็ดเฮาก็ต้องเฮ็ดเองฝึกระลึกเองฝึกเฮ็ดเองเห็นบ่การเอาธรรมะของเพิ่นมาประพฤติปฏิบัติเฮาก็ต้องประพฤติปฏิบัติเองเพิ่นจึงจะเป็นที่พึ่งของเฮาได้บ่ซั่นเพิ่นก็บ่สามารถเป็นที่พึ่งของพวกเฮาได้เราก็ต้องมาฝึกเองเนาะฉะนั้นเด้อความเป็นเทวดาก็ตามเป็นพรหมก็ตามมีอายุยืนยาวปานใดก็ตามมีผิวพรรณวรรณะงดงามสมบูรณ์ปานใดก็ตามมีความสุขหลายปานใดก็ตามมียศถาบรรดาศักดิ์สูงทรงปานใดก็ตามมีความเป็นใหญ่หลายปานใดก็ตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามคุณทั้งหลายพังพร้อมปานใดก็ตามหากบ่คันบรรลุมรรคก็ยังต้องตกนรกอยู่ยังต้องมีโอกาสไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเพศเป็นอสุรกายอยู่ยังต้องเวียนตายเวียนเกิดบ่มีที่สิ้นสุดอยู่คือกันหากพวกเขาบ่อยากทุกข์เลยบ่อยากเวียนตายเวียนเกิดเลยเขาก็ต้องมาเจริญตบะสำรวมอินทรีย์เจริญโพชฌงค์แล้วจะเข้าถึงความสลัดทิ่มเสียทุกสิ่งทุกอย่างคือพระนิพพานจึงจะบ่ต้องมีทุกข์อีกเลยเนาะเอาละครับวันนี้ก็คงจะพอสมควรนะเห็นพวกเขาฟังธรรมด้วยความเคารพโดนเกินไปมันก็เลยจะหลับน่าจะพอสมควรนะก็ขออนุโมทนาบุญนำทุกคนทุกทานที่สาระเวลามาพร้อมกันเจริญกุศลในสองฟังคำของวันนี้ขอให้บุญกุศลนี้จงเป็นปัจจัยอำนวยอวยใส่ให้ท่านทั้งหลายจงประสบพบเจอแต่ความสุขปราศจากทุกข์ทั้งปวงท้ายที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ